าคุณอยากจะเจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งหรืออยากจะสานสัมพันธ์กับคนคนนี้คุณต้องรุกนะคะคนคนนี้เป็นคนนิ่งๆเป็นคนเฉยๆเป็นคนมีโลกส่วนตัวเป็นคนมีฟอร์มคิกเก๊กแล้วก็เป็นคนที่ดูยากเดายากถ้าคุณอยากจะเอาชนะใจเขาอยากจะเจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งอยากจะพบกับเขาอีกครั้งหนึ่งอยากจะมีโมเมนต์ดีๆกับเขาอีกครั้งหนึ่งคุณต้องรุกนะคะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับเขาอีกแน่นอนแต่การจะสร้างโมเมนต์ได้นั้นคุณต้องสร้างด้วยตัวเองเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวมากแล้วก็เป็นคนที่ขี้เก๊กอ่ะมีฟอร์มเยอะฟอร์มจัดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณอยากมีโมเมนต์ดีๆคุณต้องรุกนะรุกเข้าไปรุกให้หนักนะจะได้สารสัมพันธ์กันได้เพราะดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสที่จะได้เจอกันอีกแต่ถ้าเกิดอยากมีโมเมนต์ดีๆคุณต้องรุกต้องรุกให้หนักถึงจะได้รักกันนะจ๊ะเนาะใครแล้วก็นายอย่าลืมทุกนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ